Start Delta Timer PF-01 คุณสมบัติเป็น Start Delta Timer สำหรับ Start Motor สามารถตั้งเวลาหน่วง Start ได้ 0.3 ถึง 30 เซก 1 ถึง 220 เซกมี Pause Time ตั้งแต่100ถึง 1,000 มิลลิเซกเพื่อเว้นระยะห่างการทำงานสตาร์และเดลต้ามี LED แสดงสถานะการทำงานสตาร์และเดลต้าใช้ได้ทั้งไฟ AC และ DC Supply หลักการทำงาน PF-01 เป็นอุปกรณ์ตั้งเวลาสำหรับการสตาร์ทมอเตอร์3เฟสเพื่อช่วยลดกระแสพีคในช่วงมอเตอร์เริ่มหมุนทำให้กระแสที่ใช้ในการสตาร์ทไม่เกินพิกัดวัดกระแสล็อกโรเตอร์ซึ่งเหมาะกับมอเตอร์ขนาดใหญ่ตั้งแต่ 7.5 กิโลวัตต์ขึ้นไปเนื่องจากมอเตอร์ที่มีกำลังวัตต์สูงๆจะมีกระแสและแรงบิดช่วงสตาร์ทสูงซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการกระชากและเกิดภาวะไฟตกได้จึงจำเป็นต้องมีการสตาร์ทมอเตอร์แบบสตาร์เดลต้าโดยสามารถตั้งค่าหน่วงเวลาสตาร์ทได้ตั้งแต่ 0.3 ถึง 120 เซกและมีช่วงเพาส์ไทม์สำหรับช่วงเวลาในการเปลี่ยนสถานะจากสตาร์ไปเป็นเดลต้าเพื่อลดปัญหาการลัดวงจรระหว่างเฟสของแรงดันตั้งแต่100ถึง 1,000 มิลลิเซกข้อมูลทางเทคนิค Power Supply 180ถึง500โวลต์ AC Delay Start Delay Time 0.3 ถึง 30 เซกและ 1-120 เซก Adjustable Pause Time 100-1000 มิลลิเซก Adjustable Output Relay Output Type SPDT 5M 250 โวลต์ AC และ 5M 30 โวลต์ DCขนาด 62×17.50×90.40 น้ำหนัก62กรัมตัวอย่างการทำงานเมื่อกดสวิตช์ K1 กับ K2จะทำงานพร้อมกัน PF-01 จะทำการหน่วงเวลาสตาร์ทแบบสตาร์ตามเวลาที่กำหนดไว้และจะหน่วงเวลาช่วงเพาส์ไทม์ตามเวลาที่กำหนดไว้จึงสลับไปเป็นแบบเดลต้าไดอะแกรมการต่อใช้งาน1กับ3ใช้สำหรับต่อ Power Supply 4 5 6ใช้สำหรับจัมเปอร์เลือกเวลาที่ต้องการใช้งานสิบสิบเอ็ดสิบสองใช้สำหรับสตาร์ทสตาร์เดลต้าการสั่งซื้อสามารถระบุรุ่น PF-01 ได้เลย